วันนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19ให้กับผู้พิการจำนวน 5,000 คนเพื่อถวายเป็นพระกุศลทั้งนี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ขึ้นในประเทศไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยพระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีนและเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำมาจัดสรรและฉีดให้แก่ผู้พิการในวันนี้เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งในวันนี้ได้มีบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS นำแท็บเล็ตและคาร์ลีเดอร์มาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการบริหารจัดการข้อมูลเป็นรายบุคคลส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและจิตอาสาคอยให้บริการแบบ One Stop Service ด้วยการให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประชาชนที่ได้รับพระเมตตาในวันนี้ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น